สวัสดีครับตัวนี้เป็นงานซ่อมลูกค้านะครับซ่อมเสร็จแล้วกำลังทดสอบเครื่องนะครับทีสมาร์ทนะครับไฮบริดออฟกริดระบบหม้อแปลงเทอร์ไรนะครับสเปค48โวลต์นะครับนะ48โวลต์ 3,000 วัตต์นะครับพร้อม MPPT ในตัว60แอมป์นะครับตัวนี้ราคาไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้จำหน่ายตัวนี้เป็นงานซ่อมลูกค้านะครับใครอยากรู้ราคาไปสืบได้ที่ Lazada Shopee มีขายนะครับผมไม่ได้จำหน่ายนะนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดหม้อแปลงนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าตระกูลไฮบริดหม้อแปลงจะเป็นระบบโลโวลต์นะครับต่อแผงนะครับไม่ว่าจะแผงชนิดใดก็แล้วแต่นะครับก็แรงดันไม่เกิน VOC นะครับไม่เกิน150โวลต์หรือว่าอนุกรมราวๆไม่เกิน3แผงต่อ1สตริงนะครับอยากได้วัตต์ของแผงเพิ่มเราก็ขนานไป2-3สตริงก็แล้วแต่นะครับแต่การขนานแต่การอนุกรมไม่เกิน3แผงต่อ1สตริงนะครับด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครใช้โหลดที่กระชงกระชากบ่อยๆขึ้นลงๆจำพวกมอเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นไฮบริดตระกูลหม้อแปลงนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเหมาะกว่านะครับแต่ข้อดีข้อด้อยกับไฮบริดตระกูลไฮโวลต์มันก็แตกต่างกันนะครับไฮบริดไฮโวลต์เนี่ยต่อแผงเข้าได้เยอะลันตรงจากแผงเลยก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นระบบหม้อแปลงนะครับรันตรงจากแผงไม่ได้ระบบจะต้องมีแบตเท่านั้นนะครับต้องมีแบตนะย้ำว่าต้องมีแบตมีเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับมันจะไม่สามารถรันตรงจากแผงได้เหมือนตระกูลไฮบริดไฮโวลต์นะครับแต่ข้อดีของหม้อแปลงก็คืออย่างที่บอกนะครับมันค่อนข้างทนไม้ทนมือทนแรงกระชากได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นระบบในเกตในคลาสเดียวกันนะครับถ้าสวิตชิ่งเนี่ยนะครับก็จะใช้งานสะดวกกว่าต่อแผงเข้าโดยไม่มีแบตก็ได้นะครับแต่นะครับถามว่าทนกระชากได้ดีเท่าหม้อแปลงไหมนะครับมันก็อาจจะไม่สู้แต่ถ้าโหลดใช้งานทั่วไประบบระบบสวิตชิ่งก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับใช้งานทั่วไปก็ทีวีนะครับทีวีตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าวแอร์พวกนั้นก็รันได้นะครับแต่อาจจะไม่เหมาะกับพวกเครื่องมือช่างหนักๆนะครับสว่านหินเกียร์กระชงกระชากปั๊มน้ำใหญ่ๆ2-3แรงอาจจะไม่เหมาะกับระบบสวิตชิ่งนะครับเพราะว่ามันกระชากค่อนข้างหนักเนาะเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับไม่มีอันไหนดีไปซะทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอันไหนที่ไม่ดีซะทุกอย่างนะครับมันมีข้อดีข้อด้อยต่างกันนะครับถามว่าแนะนำรุ่นไหนยี่ห้อไหนดีนะครับเอาตามงบนะครับนะเอาตามงบเลยนะครับมีงบเท่าไหร่ก็เลือกดูนะครับมันก็ค่อนข้างตอบยากอยู่นะครับถามว่ายี่ห้อไหนดีนะครับราคาตัวละเป็นแสนมันก็ย่อมดีละดีกว่าราคาตัวเป็นหมื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันข้อนี้มันตอบยากมากนะครับเอายี่ห้อไหนดีเอาตัวไหนดีนะครับให้ดูงบเราเป็นหลักนะครับนะเพราะว่าดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถามมาถ้าตัวไหนดีเลย4-5หมื่นมันก็ต้องดีกว่า10,000-20,000อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันตอบค่อนข้างยากเอาตามงบนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนตอนนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับถามว่าผมกลับมาทำงานแล้วหรอนะครับยังนะครับอันนี้เป็นงานทำรอแม่ผ่าตัดนะครับพอดีว่าทางโรงพยาบาลเลื่อนวันผ่าตัดเลื่อนนัดนะครับก็เลยทำงานก่อนนะครับจากนั้นวันจันทร์นี้จันทร์ที่จะถึงเนี่ยวันนี้วันพฤหัสนะครับวันพุธวันพฤหัสหน้าตอนที่อัดคลิปวันจันทร์ที่จะถึงก็จะไปผ่าตัดแล้วเพราะฉะนั้นใครจะส่งงานมาซ่อมช่วงนี้นะครับส่งมาได้แต่ผมจะเริ่มงานซ่อมอีกทีนึงช่วงกลางเดือนนะครับเพราะฉะนั้นใครรีบก็ผ่านก่อนแต่ใครรอได้ถึงช่วงกลางเดือนก็ส่งงานมาซ่อมได้นะครับนะส่วนใครต้องการงานด่วนขอผ่านก่อนและก็ใครที่ส่งงานมาแล้วยังไม่ได้นะครับผมจะพยายามทำให้ออกได้มากที่สุดจนถึงก่อนถึงวันจันทร์นี้ถ้าถึงวันจันทร์นี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วไปโรงพยาบาลแอดมิดกันแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ